ความเดิมตอนที่แล้วกูตาเท่าคนเลยนัดนี้เท่าคนอู้มีโหหยาบคายไอ้ตุ๊กตาหยาบคายน่ามีขำด้วยแม่งเอ้ยและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโอเคเอาวันนะครับสิงกราเพราะผมนิวส์คุงเน่านิวเกมแมดฟาเตอร์ในเวอร์ชั่นรีเมคกันอีกเช่นเคยในพาร์ทที่2นะครับผมเราเจอกับอาญาแล้วก็เข้าคอนดิวิทกันต่อในหน่องกับบ้านแมนชั่นใหญ่ที่มีผีมากมายในหน่องแล้วก็พัซซ์ใหม่ๆที่เราได้พบเจอกันนะครับผมจะเป็นไงต่อไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็ได้เจอในใหม่ๆบ้านนั้นก็ชมกันต่อเลยได้กันนะครับผมมาเกมมันโหดร้ายดีนะโอเคแต่ฉากใหม่เยอะมากผมชอบนะโอเคผมชอบเป็นคนสนิทนะผมทุกคนทำเยอะๆโอเคเนี่ยอ๋อคือเนี่ยไอ้ตรงนั้นคือนั่นไอ้จิมนะผมมันลากจิมไปโอเคลากผ่านไปไอ้จิมไปดูแล้วแอบมองอยู่นะผมแอบมองอยู่นะจ้าแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสนใจนิดแต่มันมาแดกเชื้อเลยโอเคขอบคุณครับเอลนะครับผมโอเคน่าจะเคลียร์จุดที่ซ่อนตรงนี้แล้วนะผมก็เซฟใหม่ทีนึงโอเคใช้ได้อยู่ตัวตะแกรงคงแบบว่ามีเล่นเยอะนะผมโอเคชั้นเรียนห้องนี้มีหมด4ใช่ไหมโอเคโอ้ยดูก่อนไม่ยังไม่ได้มีข้ออะไรเลยโอเคน่าใช่แหละผมว่า4ชัวร์โอเคก็เดี๋ยวจดเลขไว้นะโอเคตรงมิชชั่นนี่แหละตรงไอเทมเนาะโค้ดเมโมนะโอเคชั้นเรียนมี4นะผมก็จะไปตุ๊กตาแดงในห้องนี้นะโอเคก็จะมี1 2 3 4 5 6แล้วก็หลังม่านอีก2นะเป็น8นะโอเคแปะตุ๊กตาแดงมีแค่นี้โอเคก็จะเป็น4ตึ๊ด8ตึ๊ดนั่นเองนะโอเคต่อไปก็ไปหาห้องคาเฟ่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ห้องน้ำโอเคห้องคาเฟ่ถืออยู่ข้างล่างนี่เนาะเดี๋ยวนี้ไปแล้วก็ตรงเนี่ยโอเคเป็นบาร์เรลใช่ไหมถังนะผมถังบาร์เรลเนอะไหนอะหรือเป็น10ปะคือคาเฟ่ก็คือห้องนี้นะโอเค0มากผมว่านะผมไปดูห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากับห้องน้ำกันหน่อยก็คือเป็นหมวกกับเป็นต้นไม้นะผมโอเคไม่เห็นบาร์เรลนะมันน่าจะไม่มีโอเคศูนย์แหละผมว่าเว้นแต่มันอยู่ไอห้องนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวบอกว่าห้องที่มีคือห้องคาเฟ่ไม่ใช่ห้องครัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นทอยหลอกคิดว่านะโอเคเราไปโซนนี้นะผมห้องเชนจิ้งคือห้องนี้นะเนี่ยเขาบอกว่าหมวกเนาะหมวกก็จะมีน่าจะมี2 3โอเคเดี๋ยวนะนี่ไง4 5โอเค5นะน่าจะ5แล้วก็นี่ต้องจะใช้มีดผมมาหน่อยโอเคสิเนี่ยได้ดีแล้วโอเคขอหน่อยนะต้องเคลียร์แล้วโอเคแล้วเสร็จผ่านแล้วมีดอ่ะหนูรู้หนูเป็นคนทำมันขาดนะเนี่ยแต่ก็ไม่มีใครกดใช่ไหมคะเนี่ยแล้วมีดอุ้ยไม่มีใครกดเลยแกได้เสร็จผ่านแล้วเป็นไงกึดแล้วมีดทิ้งเลยเหรอมีดมันแค่นี้นะคุณปู่ปู่ทุกได้มาแค่เกาเคลียร์นี่นะมันจะไม่รู้สิช่างเถอะมันไม่ว่าแล้วก็คงดีน้ำบ้าก็หายต้นไม้มี1โอเคก็2 3เนาะแล้วจะแค่3นะโอเค3ต้นโอเคงั้นแปลว่าอันนี้คือ2นะผมโอเคก็จะเป็น4280นะผมโอเคเรียบร้อยแล้วก็แค่ทําเฉยผมว่าน้องคือเราเอารหัสนี้ไปใส่ไอ้ห้องเมื่อกี้แหละนะครับผมห้องนี้ไม่รู้นะห้องอะไรโอเคล็อกอยู่โอเคห้องนี้ไม่เกี่ยวงั้นก็ก็มาเจอตุ๊กตาสะดุดขาใหม่อะเราลองดูในห้องนี้ใหม่นะผมว่าจะใส่รหัสได้ไหมโอ้ผีเนี่ยโอเคเอาเตียคอไปเนี่ยคืนให้มาม้าชายมาสเตอร์ชายนะโอเคนี่มันเตี่ยวเธอนี่นะมาแล้วเด็กโปมาแล้วมามาโคลินามามาได้เจอกันตอนที่ตายแล้วแล้วก็เคลียร์อีเวนต์วิญญาณห้องนอนนะผมโอเคอุ้ยอ๋อจี้อยู่นี่อ๋อเนี่ยวางจี้ตรงนั้นอ๋อตรงระเบียงนี่นะผมรหัสนี้ไม่รู้โค้ดแต่เจอคำใบ้แล้วนี่ไงใช่ปะเปิดได้แล้วเคลียร์นี่ไงเห็นไหมศูนย์มันหลอดไอ้อันบาร์เรลมันหลอดนะผมอันนี้เป็นของแม่โอเคได้กลิ่นของแม่ด้วยกลิ่นความใหญ่ของแม่โอ้เจอนั่นด้วยเจอตะเกียงโอเคตะเกียงด้วยโอเคอู้มันนืดมากเลยนะก็น่าจะดีที่มีแสงไฟเลยได้อ่ะยิ้มหน่อยนะคะคุณแม่ขาได้ตะเกียงนะผมโอเคอุ้ยเลยลงมาด้วยเป็นน้ำหอมคุณแม่นะโอเคความจำเก่านะผมคืบหน้าห้องนี่เหรอห้องทำงานพ่อ
ยังทำงานอยู่กับเนี่ยรักเธอนะมาเรียดอุ้ยคุณหมอคะส่วนพอดรักของชูวันนี้เนาะโอเคป้าป้านี่นะแม่แอบดูแลแม่แม่ลงมาด้วยอายะอยู่นี่เองอ่ะพ่อบอกลูกแล้วไม่ใช่หรอว่าห้ามมาที่ใต้ดินเนี่ยแต่มาม่าว้าวแล้วเชียเขานอกใจจริงๆด้วยอ่ะไม่อยากเชื่อเลยอ่ะแถมยังเอาอีเล่นร่อนที่อยู่ตามถนนนี่นะรับไม่ได้ค่ะคุณแม่รับไม่ได้เอาไงดีเลิกดีไหมคิดดีๆไอ้ของโง่นี่เขาให้มาไม่เอาแล้วเว้ยโอ้โหปาน้ำหอมไปนอกห้องแต่ทนยี่ห้อนี่ดีนะผมทนมากไม่แตกให้ยิ่งไหมเราจำได้เล่นนะเคมาม้าเป็นคนดีเสมอนะตัวเท่านั้นต้นมาเธอก็เปลี่ยนไปอ่ะจะบอกว่าแม่เปลี่ยนไปต้องบอกพ่อเปลี่ยนไปมากเลยพ่อไม่เคยเปลี่ยนวะไม่แน่ใจน้ำหอมเนี่ยกลับคืนไปในตู้ดีกว่านะแล้วแม่ดูแลมันดีอ่ะซึ่งก็ดีแล้วอ่ะเพราะไงก็ตามเป็นสิ่งที่มาม้าได้มาจากป้ามันครบรอบด้วยนะเนี่ยหนูจะเก็บไว้เป็นของที่ลึกแล้วกันนะคะของแม่ว่าเป็นเครื่องรางโชคดีสำหรับหนูอ่ะได้ไหมคะคุณแม่ค่ะก็คือโดมาง่ายนะผมขอโดหน่อยนะคะคุณแม่เนี่ยโอเคได้ได้ปะอ้าวหรือเก็บไว้คือเก็บในตู้เหรอ เก็บยังไงวะเก็บก็คือไปเลยไม่รู้แหละแล้วว่าเราอุ้ยเตียงว้าอะไรกันคะเนี่ยไม่เห็นรู้ว่าจะมีอย่างงี้มาก่อนเลยไม่รู้ใครจะไปรู้ลากเข้าเตียงทำไมไม่ขึ้นไม่นอนไม่นงไม่นอนกันแล้วไม่มีใครก็นอนกันอุ้ยมีคำด้วยสักแกสมัยนี้มันเยอะนะลุกเล่นเริ่มเยอะกว่าเดิมอ่ะมันพวกนี้ไม่เคยมีในภาคแรกเลยนะภาค2ก็ไม่มีอันนี้เป็นโอเคยาโอ้ my god ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสู้ตอนนี้ผมได้ตัวนี้เนาะเอเล็กติกแรมก็คือไฟฟ้าเลยปะแปลว่าใช้ได้เลยปะโอเคมันบอกเป็นอิเล็กทริกไม่ใช่ตัวจุดเองแปลว่านี้ไม่ต้องใช้ไฟนะผมว่าแล้วลองลงไปตรงนี้ไหมดูว่ามันจะลงได้ไหมเลยแล้วกันนะผมโอเคมืดจังเลยโอ้นี่ไงโอเคได้เดี๋ยวเวลาจุดตะเกียงกันแล้วนะผมตะเกียงไฟฟ้าโอ้ไม่มีอุ้ยเมื่อก่อนมันจะมีข้างหลังเนาะตอนนี้ไม่มีแล้วแต่มีข้างหน้าแทนนะผมข้างหน้าไม่ทันด้วยเมื่อกี้อันนี้ก็มีขวางทางนี้ไว้โอเคต้องใช้รูนี้นะในการใช้งานมองน่าจะพอดีตัวนะเนี่ยโนบอลจ๋าฝากด้วยนะจะไปโดนกินข้างในนี้ดีกว่าน้องนัทโนบอลนะไปโอเคอ๋อข้างหน้านี่ไงมันขวางโอ้มีแดงๆข้างหน้านี่น้ำแดงหลั่งไหลให้เหยียบเล่นนะเองนะผมเจอของแน่งับลวดโอเคอู้เห็นตาด้วยโนบอลโนบอลอย่าโดนแดงโนบอลเนาะกระต่ายโดนหยิบก็นานนี่เดี๋ยวคิดเยอะกับกระต่ายตาจะเป็นยังไงวะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องไงเราไม่รู้ว่ากันโดนอุ้ยโดนแดกคือไม่โดนแดกแค่โดนจับไปแล้วก็บอกว่าไม่สนใจเฉยๆทั้งหมดเฉยๆชินแล้ววิ่งหนีไม่อยู่แล้วตัวไม่อยู่ก็ไม่แปลกใจนะอู้อ๋อมันต้องดับรอบนึงก่อนถึงจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมดับอีกแล้วจุดใหม่ไม่ได้ผลด้วยได้ผลสิวะกลับมาแล้วไอ้เด็กปีดใครอยู่ข้างหลังฉันเหรอเนี่ยคิดเองหรือเปล่านะโอเค just behind me นะผมอยู่ข้างหลัง it's behind me อุ้ยบางอย่างร่วงลงมาอันนี้ก็ตายคืนนี้กลับบ้านไปแล้วนะผมบอกไม่อยู่แล้วใครพามาที่นี่ใครพาทำไมมาโดนแดกใช่ไหมเนี่ยอาหารถูกเฉือนไม่ยอมไม่โอเคนะผมวิ่งกับเมื่อกี้กลวยแนบเป็นน่าจะกลับไปห้องแล้วผมใช่ไหมประตูเปิดเองได้ปะเนี่ยพี่ผ่อนคลายนะผมเรียบร้อยแล้ววันนี้คือปล่อยมันไปที่เป็นนะผมโอ้นะขอรูปนิดนึงนะผมขอโทษทีเป็ดเล่นอินบีนะผมตอนนี้ก็ได้เนี่ยเหลือแค่ได้หากิ่งไม้นะผมปัญหาคือเราต้องไปห้องไอข้างหลังว่าหนอมไม่ก็ดับไฟอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือไม่ชัวร์วิธีนะผมแต่เดี๋ยวรอลองมั่วๆดูตรงนี้มีน้ำมันใช่ไหมถ้าเราเอาชุบน้ำมันผ้าชุบน้ำมันก่อนนะแบบนี้เรียกไม่ได้คือต้องชุบตอนท้ายแหละต้องมีของครบอะถึงชุบได้เราต้องหาวิธีจัดการกับไอ้ตรงนี่ไงออฟฟิศฟืนไฟนี่เอาแล้วมันมัวแต่หาไอ้ข้างหลัง
ครบแล้วนี่โอเคโอเคได้ของครบแล้วเออแล้วเสร็จแล้วก็น้ำมันนี่เนาะโอเคน่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็นี่ไงพันโอเคไหมโอเคลวดพันผ้ากับกิ่งไม้ได้ครบเพลิงก็ร้อนนะผมโอเคจุดที่เหลือก็จุดไฟจุดไงฟ้าเนี่ยโอเคจุ่ม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 โอเค soak it with oil อ๋อจุดไฟโอเคกินแล้วกินแล้วไอตรงห้องนั้นนะห้องซ้ายรีเซพชันอ่ะห้องที่มีไอเตาผิงนะโอเค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 ชัวร์แล้วชัวร์แล้วโอเคนี่ไงก็เอาทอชนี่ไงโอเคอันตรายไม่เอาดีกว่ากับจุดต้องจุดสิมันตามเอ้าโอเคกดใหม่นะกดใหม่โอเคนี่ทำนี่นอกนี้นอกไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็ต้องจุดไฟโอ้โหสว่างมากนะโอเคนี่ไงก็เพิ่งไฟมาแล้วผมโอเคให้มุ่งหน้าไปที่ห้องแล็บอันเดอร์กราวด์เรียบร้อยนะเพื่อจะเผามันซะให้หมดโอ้โอเคต้องไปที่เซล่าโอเคห้องใต้ดินก่อนที่จะไฟดับนะเนี่ยโอเคคือเราทางอื่นไม่ได้นะบังคับเลยนะผมอุ้ยเดียนโวโตโมโดน่าจะเป็นบอกว่าพูดถึงเรื่องฆาตกรรมของมันผมมีเลือดสาดเต็มเลยโอเคมาเผาครับพี่น้องครับผมกองตุ๊กตาลาก่อนเบิร์นนี่เบิร์นครับผมไปโอ้เบิร์นอินเดอะกองไฟมันเผาเจ็บช่วยด้วยลุกโชนมากครับสุดยอดอ่ะจ้าเอาหมดแล้วเกลียงไม่เท่าทานอุ้ยแหละมีโอเคถังนี้นะผมกินน้ำมันใบด้วยมันไม่ระเบิดได้ไงเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยโอเคอู้หูห้องอะไรแท็กซี่เมอร์เดอร์มี่เดี๋ยวนะคือไม่เจอห้องที่แบบเราตอนอินโทรนะผมไปเดินต่อเนี่ยมีระหว่างทางมีห้องเก็บอุปกรณ์ก่อนนะผมโอ้บรรยากาศได้นี่ดวงตานี่โอ้โหคู่ที่ผมจำได้ของคู่ฟ้านั้นเก็บอันนี้ไม่ได้โอเคมีเด็กฟงเด็กแฟดโอเคเนี่ยโดนมาแล้วดวงตาได้กลับคืนไปนะผมกลับลงมาด้วยโอเคมีอะไรนี่อุ้ยอะไรวะเนี่ยวะเป็นก้อนๆนะผมเห็นใกล้ๆไม่เห็นใกล้ๆโอเคเนี่ยถึงนี่แล้วโอเคโอเคทางที่คุ้นเคยนะผมห้องแล็บอยู่นี่เองอีกกายข้างหน้าแปลว่าต้องเต็มเข้าไปเจอกับสิ่งข้างในนี่นะผมซึ่งไม่มีอะไรเลยอุ้ยมีมาเรียนี่ไงเจอคุณมาเรียคุณผู้หญิงคะเธอบาดเจ็บหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะอภัยฉันด้วยหนีมาที่ปลอดภัยเดี๋ยวนี้เลยที่นี่มันอันตรายนะคะป้าอยู่ไหนอ่ะนี่สิ่งกระล่องถึงห้องฉันเลยอ่ะเอาจริงด้วยฉันต้องช่วยคุณหมอโอ้แอะไปไม่ไหวแล้วค่ะแต่ว่ามาเรียเกิดอะไรขึ้นกับพ่อกันแน่หรอคุณหมอไปลึกกว่านี้นะคะเมียเขาเธอเมียเขาหมายถึงแม่หนูเหรอไงกันแน่เนี่ยมาเรียไม่ตอบดีกว่าค่ะมาเรียแกงตาดีกว่าวายเธอสบไปเดี๋ยวนี้หัวร้านไปแล้วโอ้จ้าเหลือเกินอีกแล้วเนี่ยเห็นแต่ไกลไหนก็ดาพันแล้วเหมือนพ่อเธอจะไปต่อเรื่อยๆเนี่ยเรื่องไปในของกดใต้ดินนั้นน่ะคุณมาเลยเห็นกันแน่คะเนี่ยแน่ตักแล้วนี่นะใช่ไหมล่ะมันเกิดขึ้นแน่วะเนี่ยจะบอกนะว่าคำสาปทำให้เธอกลับคืนมาก็ได้อะที่อยากรู้ก็ต้องไปต่อสิดูตัดแต่งนี้ก็จะดีกว่านะได้ค่ะเดี๋ยวตามไปก่อนเลยค่ะโอเคโอ้โหบรรยากาศใช้ได้แล้วนี่คือห้องอัปเกรดกว่าเดิมนะผมแปลกตัวไหนจะหมอเนี่ยนี่เล็กแปลกอันนี้เล็กว่าสงสัยน่าสงสัยมากกว่ามันจู่ๆมันโผล่มาในนี้ผู้มุ่งการหรือเปล่าไม่รู้เลยนะโอเคสมดุลขั้นใต้นี้เธอเป็นลมไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้ขวดดวงตามาเนาะแล้วก็มิชชั่นก็ตามไปเรื่อยๆลงไปใต้ดินนะครับผมโอเคตอนนี้มีอะไรน่าสนใจที่เก็บได้ไหมดูกันนะเอกสารอะไรไม่มีเลยนะตอนนี้คือเน้นบรรยากาศเดี๋ยวน้องไม่มีการแบบว่าขึ้นไอคอนกดคุยแดงสิ้นก็ถือว่าดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาของไร้ประโยชน์ให้น้องเอาแค่ของที่เรามีเห็นก็พอแล้วโอเคอันนี้โอ้ทางหูเนี่ยโอเคป้าป้าสภาพป้าป้าโอ้ดีแม่วายใหญ่แต่โดนเนื้อมาแต่พักแรกๆน้องตอนได้แรกๆอย่างก่อนนี้เยอะนี้คือโดนเนื้อมาแล้วน้องมาม่านั่นแม่หรือเปล่าค่ะจำแม่ไม่ค่อยได้นมเปลี่ยนโอ้เดี๋ยวก่อนมันมีทางอ่ะแม่จะจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใหญ่เหมือนที่เคยเป็นจำผิดหรือเปล่านะแต่นั่นก็แม่นะถ้าจะเป็นแม่แล้ว
คำสาปที่แม่นั้นถึงพาแม่กลับมาได้อ่ะไม่สังเกตไงจ้าเธอจ๋าสังเกตอะไรแกโอ้ล้านแต่ไกลเห็นแล้วจ้ะสังเกตหัวแกแล้วแกส่วนกรรมที่พาให้เกิดพลังคำสาปจากผู้หญิงคนนั้นนะความแค้นต่อพ่อเธอไงล่ะจ๊ะความแค้นที่ทำให้เปลี่ยนคำสาปนี้กลายเป็นการทำให้พ่อเธอต้องตายไงผู้คนนั้นแสดงว่าหรือว่าจะเป็นที่เธอรู้ใช่ไหมเนี่ยก็แม่เธอไงใช่เลยไม่เชื่อไม่ถึงไม่เชื่อจ้าเธอจ๋าพ่อแม่รักพ่อไงแม่ต้องเข้าแต่งงานกับพ่อสิแล้วพ่อกำลังแม่กลับมาด้วยอ่ะแม่จะไม่แฮปปี้ล่ะแกไม่คิดว่าแม่จะแค้นพ่อนะแต่บางทีแม่จะไม่ชอบพ่อเพราะว่าพ่ออยู่กับมารีก็ได้มั้งไม่อยากเป็นจริงเลยแต่ว่างอนแล้วอ่ะไม่โอเคแล้วอ่ะแต่รู้ความจริงกันหรอเธอจ๋าไม่รู้ไม่สนใจไปต่อโหร้านนี่ก็เขาเรียกแหละแบบยุยงเนายุยงเหลือเกินมาม้าเกลียดป้าป้าเหรอไม่น่าจริงหรือเปล่าแม่บอกแล้วนี่นะเชื่อแม่ว่าแม่ไม่เกลียดพ่อไม่รู้แต่พ่อก็เชื่อไม่ได้เพราะพ่อก็มีคนอื่นโอเคอันนี้มีอุ้ยมือเมื่อกี้ยินเสียงเนี่ยอะไรแกขยับไม่ขยับอีกแล้วนะ no longer moving no longer คือแปลว่าตอนแรกขยับแต่ตอนนี้ไม่ขยับแล้วขอนะนี่โอเคทีมอันต่อไปคลิปปี้โอเคสดสองแต่ก็สวยงามดีโอเคจ้ะคอมเมนต์ดูดีมากเลยนะแกอันนี้รู้สึกเหมือนเริ่มขยับได้อันนี้หลับอยู่รู้ด้วยว่าหลับอยู่อาจจะว่าตื่นแต่ไม่ขยับเฉยก็ได้มีหัวด้วยร่างกายเขาไปไหนหัวตามหาร่างกายนะผมในห้องเก็บสวบโอ้นี่ไงร่างกายนี่ไงแกมันขึ้นมาแล้วตื่นกึ่งนึงโอ้นานนี่ไม่ใช่ร่างกายเต้าโทษทีเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาอยู่ไหนฟะไม่มันหายอ่ะมันหายไปไหนอ่ะเป็นร่างกายเต้าบักอ่ะโทษทีเราช่วยไม่ได้นี่เดี๋ยวรอๆก็ได้คงจะมาอ๋อนี่ไงร่างกายอยู่นี่ร่าง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 อยู่นี่อยู่ข้างล่างร่างอยู่ข้างล่างเหมือนร่างเขาบดตัวอยู่ข้างล่างหัวอยู่ข้างล่างลงเอาหัวเจ้าอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่ลงมาเออที่ขับปุ๊บเปิดได้โอเคเนี่ยเจอหัวแล้วเจอแล้วเรียบร้อยหันข้างได้หล่อหล่อหันข้างเขาคุณจะมีสัตว์ suspect ไม่ใช่แล้วไม่ใช่อมอัดนมเล็กสัตว์ไม่ได้โอเคแล้วปล่อยตัวเปื่อยๆเนี่ยแค่นั้นนะได้จิ้มขอบคุณสำหรับจิ้มในกระเป๋าเจ้านะได้ขาวเจ้าตัวเปื่อยมาซ่อนไหนก็ได้เนี่ยรูแน่ๆเลยรูนั่นก็แน่เลยโอ้ยนี่ไงคนไม่มีตานี่ล็อกโอเคสามมีตาโอ้ยโอ้มองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรเลยไอ้หมอนั่นเอาตาเข้าไปโอ้มีตาแล้วเธอหาตาอยู่เอาคุณตาไหมแกเนี่ยตามีตาพอดีของเธอหรือเปล่ายืนไม่ได้ยินฉันเลยเหรอเนี่ยอ๋อต้องไปทางป่องไปเลยโอเคอุ้ยเนี่ยได้ยินเสียงนี้ได้จากห้องรีเซพชันโอเคชัดเจนนะผมคำใบเผื่อใครไม่รู้วันนี้คือขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวได้มันขึ้นมาเร็วมากอันนี้เป็นเคยทางกันไว้ไปไม่ได้มีลุงแก่ๆคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนจากรีมาสเตอร์ตอนแรกนะผมอันนี้รีเมคแล้วก็ยังอยู่นะผมลุงยังอยู่โอเคปีนอะไรได้โอ้คอร์ดโรดอุ้ยโอ้ตุ๊กตาแดงเสื้อผ้าแปลกๆด้วยน่าสนใจโอเคก็มีหนังสือเรื่องทำเสน่ห์บางอย่างนะโอเคเครื่องนาโชคดีต้องการชีวิตแฮปปี้ใช่ไหมล่ะเนี่ยหรือสิ่งนี้โชคจะมาหาเธอเสมอนะที่เธอต้องการมีแค่อย่างเดียวก็คือว่าต้องมีความรักเข้าไปนะมีรักเหรอจุกใครบางคนที่หน้าผากซ้ายได้รักนี้แล้วจะได้พรที่มีโชคดีต่อคนที่จูบไปเจ๋งใช่ไหมล่ะจูบและคุณนะให้พรและคุณและคุณจูบแล้วกับได้พรทั้งคู่โอเคตรงนี้ก็เตียงเก่าเลยมีห้องขนุนขังไว้ตรงนี้นั่นเองนะผมโอเคอันนี้ไม่อ่านแล้วโอเคอาจจะเป็นคนให้ผมดังแล้วเป็นเด็กคนนั้นแหละเพราะว่าตอนท้ายทำได้ว่าหนึ่งนั่นแหละอุ้ยโอ้แต่ห้องเปลี่ยนไปโอเคปีนอ๋อนี่ไงไอ้ตรงอู้ตรงนี้เคยอ๋อนี่ตรงนี้ได้นะไรเฟิลอย่างนึงอ่ะใช่ไหมบางอย่างในนี้โอเคเฮ้ยจำลังได้นะโอเคผมต้องอุ้ยเหมือนจะกดได้หลายอย่างเลยโอเคมีถังที่ดูอันตรายมันเปลี่ยนตัวนี้เป็นห้องโอเคเนี่ยอ๋อโอเคเรียบร้อยแล้วเอาของนี้ได้โอ
เคโอเคโอเคอันนี้คือเลื่อยปะเลื่อยปะเนี่ยเลื่อยโอเคเลื่อยจำได้ว่าพ่อดูฉันที่ฉันเอามาเล่นครั้งหนึ่งเนี่ยเลื่อยไฟฟ้าอยากเล่นเลื่อยไฟฟ้าโอ้มันเปลี่ยนห้องใหม่เป็นห้องเด็กคนนั้นตรงนี้นี่เองนะโอเคอายะทางเธอกันหน้าเนี่ยหนูทำเลื่อยไปเรื่อยๆค่ะขอโทษค่ะป้าป้านี่ไม่ใช่ของเล่นนะอันตรายรู้ไหมเข้าใจหรือเปล่าฮะนี่สิ่งนี้เด็กขาดนะขอโทษกับป้าป้าเดี๋ยวเธอไม่เป็นไรอ่ะไปจัดเลยฮะเพราะจำได้ว่าพ่อเอาไว้จุดที่เอื้อมไม่ถึงเนี่ยลูกมันเจอมาได้แน่นี่อายะขอโทษค่ะขอโทษครับพ่อเฮ้ยหนูไปโดมาจ้ะหนูไปได้ผีช่วยโดอะไรคำบอกเราไม่เปิดเผยความจริงว่านี่โอเคได้นี่เชนซอนนะครับผมโอเควิธีใช้ก็คือกด C หรือ Shift ในการเปิดเรื่อยขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเค Special Activate แล้วก็ต้องหาถังเนี่ยของเปล่าๆทำลายได้นะผมโจมตีสตูไม่ได้คือฆ่าผีไม่ได้แต่ฆ่าถังได้เนี่ยโอเคsomething อ๋อโอเคโอเคปีนขึ้นไปไอตรงทางซ้ายบนนี้แล้วก็เรื่อยๆเนี่ยโอเคเรื่อยๆอ๋อดิบขึ้นมาอ๋อจริงอย่างนี้เองนะผมเรื่อยๆต้องเป็นถังเล็กโอเคถึงจะทำได้ด้วยพวกนี้ทำไม่ได้อันนี้แผ่นโอเคแข็งขึ้นไปเรื่อยเล็กได้แค่ถังปอๆว่าบางๆนะผมธุรกิจไม่ถึงอื่นแบบอะไรก็แล้วนี่ติดโอเคก็จะแวะเผื่อลืมนะโอเคมาเราใช้เรื่อยๆได้โอเคก็อันนี้ลงเป็นนี่อ๋อนี่ไงพวกทางไม้โอเคได้อ๋อที่เป็นไม้เคลียร์ได้โอเคอ๋อบ้านอ๋อนี่คือบ้านของเขาโอ้โอเคอันนี้ครบแล้วผมน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะผมเพราะว่าตรงนี้เมื่อกี้ก็ไปละอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะโอเคก็คือเราได้เลื่อยเพิ่มเติมมาแหละเราต้องเอาเลื่อยไปใช้งานที่อื่นแน่นอนโอเคเราอาจจะใช้ไล่ผีได้นะผมก็คือไล่นิดว่าขู่เฉยๆนี่เอามานานนี่กดเล่นไม่ได้แต่ที่นี่อ๋อจะขึ้นไอคอนจุดที่ได้คือจุดที่มีขึ้นไอคอนทางขวาล่างนะโอเคนี่ไงเห็นน้องทางขวาล่างนะขึ้นเรื่อยอันนี้คือไม่ขึ้นก็แปลว่าใช้ตรงนี้ไม่ได้ด้วยห้ามใช้ห้องนานโอ้ไม่ก็ทำไมอ่ะทำไมมาหายไปข้างบนพี่ขับอัดครับมาไปไหนจูมาก็หายเรางงเล่นปุชามาไปไหนศาสนาอูเมดมาไงอันนี้คำถามดีแล้วกลับมานะคุณผู้หญิงฮะมาไงอะมีสามหัวหัวเหลืองหัวดำหัวน้ำตาลอู้เอาไอ้มือหลุดอ่ะมีหันมองได้ฮะไม่ทำอะไรเลยไม่เลื่อยนะจุบมืออ่ะฮะโดนอะไรอ่ะอีกแล้วกับคุณผู้หญิงอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่งงมากแม่มันจะหายที่คนมันโอเคแค่คนขวามีปัญหาก็เลยฆ่าคนขวาทิ้งอารมณ์มันก็ว่าทำไม่ดีก็เลยแต่ว่าก็คิวซะอันนี้นะผมเราไม่ได้เป็นคนสั่งให้คิวนะเราไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องห้องนี้ก็เลือดชกเลยนะผมต้องหาจุดที่ใช้ไอ้นั่นนะเสียงอะไรอะเรื่อยๆไม่ข้างล่างเราอู้ทำไมอะทำไมผมเห็นอะไรไม่รู้ผมเห็นภาพลงตาเยอะเลยเยอะเลยจริงๆนะเยอะเลยอุ้ยอีกแล้วเหรอซื้อต่อโอเคให้เรารู้เผื่อลืมนะผมว่าตรงนี้มีเสียงแน่ใจได้ว่าห้องนี้แน่ๆเชื่อมกับห้องเมื่อกี้แน่ๆเลยนะต้องหาทางให้ไฟดับจะเกี่ยวกับน้ำโอเคแต่ปัญหาคือผมหาที่ใช้เลื่อยไม่เจอผมตอนนี้ห้องนี้โอเคห้องนี้อุ้ยห้องนี้ได้เหรอไม่ห้องนี้ได้วะเพราะอะไรอ๋อนี่เอาอ๋อเฟยอุ้ยอะไรวะห้องนี้เองห้องเดือนมุนเป็นกับครบถึงเดือนเตือนชุดพุทเอาไฟล์อิฟโทอ๋อเป็นตัวกันโอเคสุดไม่ต้องใช้น้ำใช้ตัวนี้เลยโอ้โหบันไดก็มีวะมูฟแรดเดอร์ลิมิตมูฟวะครับบันไดได้แต่ว่าครับตัวหนึ่งครับน้อยนะโอเคอันนี้มีชายแก่พึ่งพังกับตัวเองว่าอุ้ยข
ขอสาปแช่งคนหนุ่มสาวคนนั้นทำทุกอย่างที่ผู้หญิงคนนั้นสั่งโดยที่ไม่รู้ว่าโดนหลอกจากสิ่งที่เธอเป็นอยู่จริงๆผู้หญิงคนนั้นจะสร้างปีศาจขึ้นมาบ้ายิ่งกว่าคุณหมอเองรู้ไหมเอาเถอะก็ช่างเถอะนะใครแคร์จริงไหมล่ะเลยคัมอะเกนมีคุณปู่มาพูดอ๋อนี่ปะโอเคผมเห็นออร่าแล้วโอเคก็คือบันไดน่าจะขยับไปโอเคห้องขวานะผมขอยืมห้องหน่อยนะคุณปู่อยู่ตรงนี้ไม่น่าเป็นไรนะคุณปู่ไม่ตายแล้วก็จะไม่ตายอู้อ๋อเนี่ยโอเคโอเคเนี่ยฮะปึ๊บปึ๊บแล้วก็ขวาฮ่าคุณปู่ที่แมงวันตอมแล้วก็ช่วยปกป้องสิ่งนี้ไว้ได้นะโอเคยังสเตอร์เหรอเขาบอกมีคนแยกกับหมอนะผมที่โหดร้ายกับหมอเราหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าคุณปู่ยังอยู่ดีก็ปล่อยคุณปู่ไปนะโอเคโอเคเราตรงนี้แล้วก็ทำการเอาตัวดับไฟไปใส่ในนี้นะเพื่อดับไฟโอเคเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็มองไปในนั้นดูว่าเจออะไรบ้างนะผมส่องกันนะครับผมคือมันเห็นอะไรบ้างเห็นมันแท่นข้างใต้เนี่ยโอเคอ๋อกดได้โอเคเนี่ยเสียงร้องไห้จากรูนี้โอเคก็คือเราต้องทำการเอาไอเทมเนาะโอเคไอเทมเนี่ยขวดแก้วลูกตาส่งให้รับนะเพลงหยุดร้องไห้แล้วแหละเสร็จแล้วก็โอเคกดลงออกมาเพื่อจะเดี๋ยวเราจะลงไปดูผลลัพธ์ในของการมอบดวงตาให้ในฐานะว่าศูนย์ผู้ช่วยเหลือคนไร้แนตานะผมเข้าไปทางห้องครัวน่าจะใกล้สุดแล้วผมว่านะก็คือก็เข้าห้องครัวแล้วก็อู้เฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้คือมีดบินเหรอโอ้ดีนะไม่มีดาเมจโอเคแล้วหมาก็หายมีดก็มาบินได้นี่ตอนนั้นแกมันเตรียมไว้เยอะนะผมเตรียมไว้แบบว่าอุ้ยตุ๊กตามาไงมีตุ๊กตาแดงบอกว่าโอเคลงไม่ตายนะลงยังอยู่ดีโอเคลงมาแวะเบียนเผื่อดูคนมีชีวิตอยู่ที่นี่นะโอเคอันนี้ไงโอเคงั้นเจอตาของฉันแล้วฝึกใส่เรียบร้อยลืมตาเห็นแล้วเห็นแล้วน้ำตาที่ไหลสวยงามเฮ้หัวเราะแล้วโอเคเราควรช่วยเธอนะขอบคุณนะไม่เป็นไรครับช่วยคนเสียดวงตาไปก็ได้เจมกลับมาก็โอเคแถมไปตอนนี้ด้วยเรามีทางลับใหม่หลังโอ้โหบรรยากาศเช็ดแด้มาเรียกก็หลับเดายาโอ้ยอะไรฮะอย่างที่เท้าเธอด้วยโอเคไอเทมใหม่อ๋อกุญแจห้องโอเคโอเคอ๋อนี่ปลาที่เราไปไขไอห้องอ๋อห้องมาเรียไงใช่ๆหมดแล้วไอห้องตรงห้องคริสต์มาสก็ห้องมาเรียเออโอเคโอเคนี่หมดแล้วเออโดนเหยียบซ้ำด้วยตายแล้วตายอีกเรื่อยๆโอ้นะมันจะออกมาตรงนี้นะอุ้ยอายะเรียบไปอุ้ยจับได้อุ้ย